ค่าระวังเรือขึ้นเด่นในเมื่อคืนใช่บวกไปเท่าไหร่ฮะคุณอ้วนเมื่อคืนเนี่ยบวกมาต้องบอกว่าเป็นวันทำการที่5นะบวกไป 5.6% ครับมาแล้วเรือน้อยคอยรักของเราพีเชียร์จิปปิ้งเนี่ยต้องมาแล้วนะวันนี้นะครับเมื่อวาน BDI ปิดที่ 1,463 จุดขึ้นมา78จุดนะครับแต่เมื่อวานพีเชียร์ก็มีจังหวะของการฟื้นตัวมาบ้างนะแต่ว่าช่วงท้ายก็อาจจะถอยไปหน่อยนะครับอย่างที่เราเรียนมาตลอดว่าเรื่องของผลประกอบการเนี่ยไตรมาส2เนี่ยคุณไม่ต้องคาดหวังเลยไม่ดีแน่ๆแต่ราคาหุ้นสะท้อนไปหมดแล้วนะครับคุณก่อเดี๋ยวขอสไลด์นิดนึงได้ครับตัวของพีเชียร์เนี่ยคือผมจะบอกว่าราคาสะท้อนเพราะว่าตัวเดี๋ยวนะฮะเรียนนี้ประมาณนี้ครับคือถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยราคาก็จะเคลื่อนไหวตัวพีเชียร์เนี่ยเส้นสีเหลืองนะเคลื่อนไหวตามตัวของ BDI เส้นสีเขียวนะครับแต่ตอนที่ BDI ขึ้นไปแล้วพีเชียร์ไม่ขึ้นเพราะว่าคนก็ไปกังวลเรื่อง Q2 นะครับมันสะท้อนมาพอสมควรเพราะฉะนั้นงบ Q2 มาผมว่าหุ้นน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละแถวประมาณ5บาทต้นๆประมาณนี้นะครับท่านก็ใช้กลยุทธ์เหมือนเดิมซื้อบางส่วนแล้วพองบออกก็ซื้อเต็มที่เป็นจังหวะซื้อเป็นจังหวะซื้อสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนในตัวของพีเชียร์นะครับว่างบไตรมาสถัดไปมันจะดีเนาะกลับมามีกำไรได้ใช่ครับประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเชื่อมโยงไปที่เรืออีกลำหนึ่งเมื่อวานเราก็เอาตัวของอาม่ามารีมาแนะนำแล้วก็มีคนถามเข้ามาในช่วงกลางรายการด้วยนะครับข่าวดีที่เราเห็นก็คือตัวของราคาน้ำมันปาล์มขึ้นก่อนหน้านี้อาม่าเนี่ยตัวที่แย่เนี่ยมันไม่ใช่ขนส่งน้ำมันทางรถให้ PTG ดีมากและดีเรื่อยๆแต่ตัวที่แย่มันคือขนส่งน้ำมันปาล์มจากมาเลไปจีนเพราะเขาปิดกันนะครับแต่ตอนนี้ราคาปาล์มขึ้นการขนส่งน้ำมันยอดเอ็กซ์พอร์ตจากมาเลออกมาดีขึ้นนะครับเราก็เลยมองว่าธุรกิจนี้จะดีมากๆในช่วงไตรมาส3นะครับผลประกอบการไตรมาส2ก็น่าจะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญไม่ใช่ไตรมาส1งบจะออกวันศุกร์นี้สำหรับตัวอาม่าจับตาดูนะครับ